กับเรื่องราวของโควิด-19กับการติดเชื้อแบบนี้แหละคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยจริงๆไม่ใช่เฉพาะแค่29จังหวัดที่เขาคุมเข้มล็อกดาวน์ขึ้นมานะฮะอย่างคุณแม่ท่านนึงนะฮะคือมาร้องระงมอยู่ที่ศาลากลางที่จังหวัดภูเก็ตเลยไปร้องศูนย์ดำรงธรรมนะครับบอกว่าลูกชายนี่ติดโควิดอยู่ที่ปทุมธานีนะฮะช่วยหน่อยเถอะอยากให้ลูกนี่กลับมารักษาที่ภูเก็ตซึ่งปรากฏว่าทางศูนย์นี่ก็โยนเรื่องไปที่สาธารณสุขสาธารณสุขก็โยนเรื่องไปที่โรงพยาบาลสนามคือวุ่นวายไปหมดเลยคุณผู้ชมตอนคุณแม่มาร้องไห้อยู่ที่สถานการณ์แบบนี้แหละครับมันเป็นอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันเป็นอย่างนี้วะหน้าเดี๋ยวผมใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนป้าใจเย็นมันเป็นอย่างนี้ใจเย็นใจเย็นคือลูกชายเขาติดโควิดอยู่ที่ปทุมไม่มีเตียงเนี่ยแม่เขาเนี่ยแม่เนี่ยป้าแก่ๆเนี่ยมาติดต่อศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมโยนให้สาธารณสุขสาธารณสุขโยนให้โรงพยาบาลสนามส่งมาทำไมไม่โทรหากันครับนี่แหละครับสงสารคุณยายเหลือเกินก็เป็นคุณแม่ของลูกชายคนหนึ่งที่ติดโควิดอยู่ที่ปทุมธานีนะครับร้องไห้ระงมเลยนี่แหละใส่เสื้อกระเช้าแบบนี้แหละครับมาถึงที่ศาลากลางเลยนะเขาบอกว่าช่วยหน่อยเธอช่วยหน่อยเธอถือทะเบียนบ้านมาด้วยยกมือไหว้อ้อนวอนเจ้าหน้าที่ใหญ่เลยบอกว่าขอให้ช่วยที่ลูกที่ติดโควิดอยู่ที่ปทุมธานีแต่ไม่มีเตียงรักษาครับจึงอยากจะขอให้ช่วยลูกให้กลับมารักษาที่บ้านเกิดที่ภูเก็ตก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบอกตามคลิปแหละครับบอกว่าใจเย็นนะครับคุณป้าแล้วก็ได้คุยกับหน่วยงานนะครับซึ่งก็ทราบเรื่องว่ากลายเป็นว่ามันโยนกันไปโยนกันมานะฮะจากศูนย์ดำรงธรรมก็ดีไปสาธารณสุขไปโรงพยาบาลสนามทำไมไม่เกิดการประสานงานกันแบบมีประสิทธิภาพให้ได้จนสุดท้ายคุณยายต้องมาร้องอยู่ที่หน้าสารกลางแบบนี้นะครับเหตุการณ์เกิดที่หน้าสารกลางจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งคลิปนี้ผู้ใช้แอป TikTok รายนึงก็นำมาเผยแพร่ระบุบอกว่าสงสารคุณยายเหลือเกินน่ะลูกชายติดโควิด-19 อยู่ปทุมไม่มีใครช่วยเลยก็พยายามติดต่อหลายหน่วยงานแล้วจะพากลับมารักษาที่บ้านเกิดที่ภูเก็ตนะครับซึ่งในคลิปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ตนั่นคือนายเถลิงศักดิ์นุชประหารเนี่ยก็มารับเรื่องด้วยตัวเองเลยพร้อมกับรีบประสานงานทางปทุมธานีให้ทันทีเลยนะครับเนี่ยแหละครับท่านนี้นะฮะซึ่งหลังจากคลิปที่ถูกโพสต์ออกไปนี่ก็มีผู้ใช้แอปพลิเคชัน TikTok รายนึงมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าก็ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือลูกชายของคุณยายในวันนี้นะครับซึ่งทางทีมอาสาโควิดจังหวัดปทุมของเราเนี่ยก็ได้รับลูกชายของคุณยายเนี่ยไปยังสนามเฉลิมพระเกียรติแล้วซึ่งขณะนี้หลายคนก็เข้ามาขอบคุณในการให้ความช่วยเหลือลูกของคุณยายจะได้กลับมารักษาที่ภูเก็ตนะครับแต่บางความเห็นก็แน่นอนล่ะคุณผู้ชมเข้ามาตำหนิการทำงานในช่วงนี้ที่โอ้โหไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานก็ดีนะครับหรือโรงพยาบาลก็ดีบางทีเกี่ยงกันอ่ะเอ้ยไปในพื้นที่เกิดเหตุไหมหรือว่าไปตามสิทธิ์ไหมนะฮะหรือว่าใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบโรงพยาบาลไหนมีเตียงไม่มีเตียงอย่าเกี่ยงกันนะครับช่วงนี้นะช่วยอะไรได้ก็ช่วยอย่างเต็มที่ก่อนดีกว่านะฮะคือหลายคนนะครับในเวลานี้เนี่ยก็อยากได้เตียงอยากถึงมือคุณหมอเร็วๆนะครับครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง